น้องทำดีเริ่มสตาร์แล้วนะคะแม่ต่อไม่เป็นเลยนะให้ทำดีต่อให้ดู10 9 10โหลเราจะมาทายสิ่งของที่อยู่ในบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับปาล์มอีกแล้วนะคะจากเพจคุณแม่เลยค่ะค่ะช่วงหยุดอยู่บ้านแบบนี้นะคะเราก็จะต้องหากิจกรรมอะไรที่จะแก้เบื่อให้ลูกๆกันค่ะวันนี้นะปาล์มเลยมาจัดชาเลนจ์กับเพียทำดีค่ะยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันค่ะวันนี้ถ้าทำดีทำชาเลนจ์ที่แม่บอกสำเร็จนะคะแม่จะให้ทำดีแกล้งแม่โดยการทำอะไรรู้ไหมเทแป้งของแม่เรามาเริ่มอันแรกกันเลยค่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยภายในเวลาที่แม่กำหนดนะคะถ้าต่อสำเร็จเป็นรูปจรวดนะคะเราก็จะให้น้องทำดีผ่านโอเคไปเริ่มชาเลนจ์เลยค่ะกดค่ะโอเคสตาร์ทเริ่มโอเคน้องทำดีเริ่มสตาร์ทแล้วนะคะไหนดูซิจรวดจะสำเร็จไหมเนี่ยแม่ต่อไม่เป็นเลยนะให้ทำดีต่อให้ดูทำดีช้าช้าเดี๋ยวแม่นั่งปิดตาไปก่อนนะถ้าทำดีบอกเสร็จแล้วทำดีบอกแม่เราเสร็จแล้วนะครับว่าให้ภายใน3นาทีเยี่ยมมากไปเก่งมากเลยลูกจรวดของลูกนับแบบมิสเดลิก้าเทนถึงซีโร่10 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้พูดต่อมาครับเก็บของเล่นกันครับจะทำยืนก่อนโอเคมากันเลยแม่ช่วยครับครับเราเมียเก็บกันหนึ่งป้ายให้เสร็จจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วช่วยสิโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยเก่งมากทันทีไปเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมต่อไปเลยแม่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรเติมพลังก่อนต่อไปนะทันดีเราจะมาทายสิ่งของที่อยู่ในบ้านกันนะคะคุณแม่จะถามทันดีนะคะทั้งหมด5อย่างทันดีต้องตอบให้ถูกเกิน3อย่างขึ้นไปทันดีถึงจะชนะแม่นะคะไปเลยค่ะอย่างแรกอันนี้อะไรคะตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะโซปแปลว่าสบู่ถูกต้องปิ๊งปองถูกต้องครับอันนี้อะไรภาษาไทยคืออะไรภาษาอังกฤษคืออะไรอันนี้คืออะไรแก้วภาษาอังกฤษคือรู้ไหมลิตรกาไม่ใช่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้งั้นผิดนะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่า glass ค่ะแก้วผิดไปแล้ว1อันนะต้องตั้งใจนะทำดีอันนี้ทำดีรู้ไหมครับอันนี้อะไรครับพินแล้วภาษาไทยล่ะครับใครอยากถูกต้องขอเร่งเย้ถูกอีกอันนึงแล้วนะต่อไปครับอันนี้อะไรครับ table แปลว่าโต๊ะถูกต้องทำดีเยี่ยมมากต่อไปครับอันนี้อะไรครับแม่จะไม่ทำดีหรอได้ตะปูนแปลว่าเย้ถูกต้องหม่ำหม่ำเลยหม่ำหม่ำเก่งมากเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะคะเยี่ยมเกมสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชาเลนจ์สุดท้ายแล้วอันนี้ยากสุดเลยเป็นเรื่องของการบวกเลขค่ะจะเอาสิ่งของมา10ชิ้นนะคะแล้วก็ให้น้องทำดีบวกเลขตามโจทย์ที่คุณแม่สั่งนะคะโอเคทำดีทำตามที่คุณแม่บอกนะแม่จะถามทำดีว่า2บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะลองหยิบของมา2บวก1เป็นเท่าไหร่หยิบมาวางให้เพื่อนๆดูนับสิ2บวก1เป็นเท่าไหร่2ใช่ไหม2อย่างบวกกับอีก1ชิ้นเนี่ยเป็นกี่เท่าไหร่ทำดีนับให้แม่นับไม่คำตอบคือ3ถูกต้องเยี่ยมมากต่อไปนะข้อต่อไปนะคะ4อันนี้4นะบวกกับอีก2เท่ากับเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5เป็นคำตอบคือ6ถูกต้องมากข้อสุดท้ายแล้วนะแม่ให้ทำดีนับ3บวกกับ4เป็นเท่าไหร่ครับต่อกันให้โอเคต่อกันแล้วนับเลยครับตอบแม่เลย1 2 3 4
5 6 7คำตอบคือ7เย้ถูกต้องเยี่ยมมากโอเคเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วนะคะสรุปแล้วน้องทำดีสามารถผ่านชาเลนจ์ทั้งหมดได้เย้แม่โดนแกล้งวันนี้เดี๋ยวแม่ต้องเลอะแป้งสีที่ต้องไปแล้ววันนี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะได้ทำกิจกรรมกับลูกใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนอาจจะถามปามว่าเคล็ดลับเนี่ยที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยคืออะไรนะหลักๆเลยหลายๆคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยใช้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกใช่ไหมคะและปามก็จะเน้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบการตั้งคำถามกับเขาค่ะคือให้เขาได้คิดได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนะถ้าเขาได้คิดได้มีส่วนร่วมเนี่ยเวลาที่ให้เขาทำอะไรเขาก็จะลงมือทำอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มใจที่จะทำไปกับเราค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะก็คือเวลาที่เขาทำข้าวหกเลอะเทอะที่โต๊ะอย่างเงี้ยปามก็จะไม่สั่งเขาว่าทำดีเช็ดเดี๋ยวนี้นะทำความสะอาดเดี๋ยวนี้นะเราจะใช้การตั้งคำถามว่าทำยังไงโต๊ะถึงจะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมครับลูกเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะลงมือทำอย่างเต็มใจเลยค่ะมันเป็นการปลูกฝังให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างเป็นคนที่มีคุณภาพค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับลูกของเรานะโดยเฉพาะสมองค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่เป็นจังหวะทองเลยที่สมองเนี่ยพัฒนาเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมากนอกจากการที่เราให้ลูกทานอาหารครบ5 หมู่แล้วนะคะการเสริมนม UST นะคะที่มีสารอาหารสมองอย่างเช่น MFGM DHA แล้วก็วิตามิน B12 เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยค่ะซึ่ง MFGM คือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมที่พบในนมแม่ค่ะประกอบไปด้วยโปรตีนต่างๆและไขมันรวมกว่า150 ชนิดเลยโดยจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญาอารมณ์และระบบภูมิคุ้มกันและนอกจากสารอาหารสำหรับสมองแล้วธาตุเหล็กและวิตามินซีก็สำคัญในช่วงนี้การให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะคะที่ปั๊มเลือกให้ลูกน้อยเนี่ยเสริมนมที่มีสารอาหารครบถ้วนอย่าง Enfago A+ Superior กล่องนี้ค่ะเพื่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยเนี่ยที่สมวัยแล้วก็แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในทุกๆวันเลยค่ะทำดีวันนี้ทำดีปฏิบัติภารกิจสำเร็จไหมลูกสำเร็จใช่ไหมครับถ้าสำเร็จแม่ก็ต้องโดนทำยังไงครับโดนโดนลอยแป้งขอให้ลูกแกล้งวันนี้โอเคทำดีอย่าลอยเยอะนะลูกนะไม่เยอะไม่ลอยนิดเดียวพอขี้เกียจอาบน้ำพร้อมแล้วค่ะอ่ะค่ะลอยแป้งใส่แม่ได้ไม่เอานะอย่าเยอะนะอย่าดูหน้าดูหน้าน้อง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 พอแล้วพอแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วทำดีโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย